ตอกย้ำความร้ายแรงคดีสลดเด็กม.6จบชีวิตถูกหลอกผ่อน iPhone ทิปจากข้อมูลรับแจ้งความคดีออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรดาภัยออนไลน์ทั้งหมดหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการยืนหนึ่งสถิติแจ้งความสูงสุดนับตั้งแต่เปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์เมื่อวันที่1มีนาคม2565จนถึงปัจจุบันรับแจ้งแล้วกว่า 130,000 เรื่องมูลค่าความเสียหายกว่า 1,900 ล้านบาทเหยื่อมีทุกเพศทุกวัยแต่จะทำอย่างไรไม่ให้มีเหยื่อรายต่อไป Daily News ออนไลน์มีทริคฝากไปถึงผู้ซื้อพร้อมคำเตือนถึงมิจฉาชีพและใครที่คิดจะเปิดบัญชีม้าพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากมาเตือนครับอย่างแรกเลยนะครับผู้ซื้อเนี่ยผมฝากคาถา3อย่างนะครับ1อย่าไว้ใจครับทุกครั้งที่คิดจะซื้อของออนไลน์เนี่ยให้นำข้อมูลของผู้ขายเนี่ยไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือข้อมูลอื่นๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ Search Engine เช่น Google นะครับว่าเขาเคยมีข้อมูลการโกงหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็การขายของสมัยนี้เนี่ยนะครับทำได้แนบเนียนมากนะครับมีการใช้ภาพใช้ชื่อใช้รูปแบบต่างๆเพราะนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบดีๆนะครับอย่างที่2นี่คืออย่าโลภครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพมักจะใช้การลดราคานะครับมูลค่าที่มันถูกเกินจริงหรือไม่ก็เป็นสินค้าที่มีจำนวนจำกัดหรือที่เราเรียกว่า limited edition นะครับก็จะมีการโน้มน้าวว่าถ้าพี่ไม่เอามีคนรอซื้ออยู่เพื่อที่จะเร่งเร้าให้เราเนี่ยรีบโอนเงินซื้อนะครับอย่าสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดคืออย่าละเลยข้อมูลข่าวสารนะครับแบ่งเวลามาอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์บ้างว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยเขาใช้รูปแบบอะไรในการหลอกลวงเหยื่อครับในส่วนต่อมาเนี่ยมิจฉาชีพนะครับตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะคิดว่าท่านสามารถปกปิดตัวตนอำพรางซ่อนเร้นในต่างๆแต่ผมเรียนได้เลยว่าตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการในการติดตามนะครับเรามีวิธีการสืบสวนนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการจับกุมดำเนินคดีอยู่โดยตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็มีการสืบสวนดำเนินคดีนะครับเพราะนั้นอย่าคิดทำนะครับอย่าคิดว่าทำแล้วตำรวจจะจับไม่ได้แล้วก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบัญชีม้าเนี่ยต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยมีพระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่17มีนาปี2566ที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยมีบทบัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับการยินยอมเปิดบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นใช้นะครับคือรับจ้างเปิดบัญชีแล้วให้เอาบัญชีไปก่ออาชญากรรมหรือบัญชีม้านั่นเองนะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 นะครับเพราะนั้นท่านต้องคิดดูดีๆนะครับท่านรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยนะครับได้เงินมาหลักร้อยหลักพันนะครับกับที่ท่านจะต้องถูกออกหมายเรียกหมายจับนะครับต้องมาแก้คดีนะครับแล้วคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นในทั่วประเทศท่านอาจต้องเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนไปขึ้นโรงขึ้นศาลทั่วประเทศท่านต้องคิดว่ามันคุ้มหรือไม่ต้องฝากจุดนี้ไว้ครับก็อยากให้การช้อปปิ้งนะครับเป็นไปด้วยความรอบคอบอย่าวู่วามนะครับต้องใช้สติมากๆการจะซื้อสินค้านะครับจริงอยู่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของออนไลน์เยอะมากนะครับแล้วก็จ่ายเงินไปด้วยความรวดเร็วเราอยากซื้ออะไรเราตัดสินใจอะไรเรากดโอนเงินจากโมบายแบงกิ้งเพราะนั้นต้องคิดให้ดีๆตรวจสอบข้อมูลของร้านค้าให้แน่ๆก่อนนะครับระวังมิจฉาชีพปลอมตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็สร้างความเสียหายกับเราเพราะนั้นคาถา3อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะป้องกันการถูกหลอกลวงในลักษณะการซื้อของออนไลน์ได้ดีที่สุดครับ